สวัสดีครับพบกับ Daddy React อีกแล้วนะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วล่าสุดเราได้ React Meet International Queen 2024ในชุดประจำชาติครับผมและวันนี้เรามาต่อเนื่องกันที่ Preliminary กันเลยครับผมซึ่งสาวงามแต่ละคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็ตัวเต็งนี่เกือบทุกคนเลยเพราะว่าสวยงามกันทุกประเทศเลยเรามารุ้นพร้อมกันว่ารอบ Preliminary นี้ใครจะทำผลงานได้โดดเด่นพอที่จะเข้ารอบในส่วนของรอบ Final ในวันพรุ่งนี้กันครับครับมาแล้วครับผม Miss International Queen 2024นะครับผมซึ่งประสบการณ์ที่แปลกใหม่และก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญของสาวๆเหล่านี้ที่กรุงเทพมหานครครับผมแต่จังหวัดที่จัดการประกวดคือจังหวัดชลบุรีนะครับผมที่พัทยาประเทศไทยนั่นเองครับโรงละครทิฟฟานี่ก็เป็นสถานที่ที่จัดมิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนตลอด20ปีครับสาวๆก็ได้รู้จักประเทศไทยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในสถานที่สวยงามสำคัญสำคัญของประเทศไทยครับรวมถึงได้ถ่ายแบบแฟชั่นนะครับผมกับสถานที่อันสำคัญของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครครับที่แรกก็จะเป็นวัดอรุณครับผมถ้าใครเคยมาประเทศไทยจะต้องมาที่วัดอรุณครับรอบวัดอรุณนะครับผมก็จะมีบ้านเมืองตลาดแล้วก็สถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทยอยู่นะครับสะพานพระปกเกล้าเป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายรูปครับซึ่งเป็นสะพานเหล็กแห่งแรกๆของประเทศไทยหรือของกรุงเทพมหานครเลยครับเต่าชิงช้าก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันซึ่งสมัยก่อนมีประเพณีการแกว่งชิงช้าเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนครับประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับผมจะนับถือศาสนาพุทธครับผมทำให้เรามีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยครับอีกถนนเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญคือถนนเยาวราชครับผมซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนคับคั่งไปด้วยสตรีทฟู้ดอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายในราคาที่ย่อมเยาเลยครับและอีกสำคัญหนึ่งก็คือตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นั่นเองครับผมใครที่มากรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยต้องมานั่งตุ๊กตุ๊กสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมอันจะสนุกมากเลยครับทีนี้ก็เป็นบรรยากาศการเก็บตัวและสนุกสนานสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับ Miss International 2024ครับและสาวๆก็ยังได้ถ่ายแบบชุดผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าไทยที่ประยุกต์ร่วมสมัยและได้ออกงานในส่วนของผ้าไทยซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทิฟฟานี่ครับซึ่งสาวๆทุกคนมาด้วยความสง่างามและสวยงามทุกท่านเลยครับผมกับชุดผ้าไทยประยุกต์ซึ่งจะเป็นผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวอยากจะเชิญชวนสาวงามทั่วโลกนะครับที่มีความสนใจอยากจะมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านปีหน้าประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาประกวด Miss International Queen 2025ครับครับสำหรับคลิป
ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นคลิป reaction ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศครับถ้าใครอยากดูคลิปย้อนหลังก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังนั้นได้ครับผมซึ่งสาวงามแต่ละประเทศได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชุดประจำชาติของตัวเองได้เล่าวัฒนธรรมและความสวยงามของประเทศตัวเองครับผมสาวงามทุกท่านสวยงามสง่างามในแบบฉบับของตัวเองครับถ้าสนใจกลับไปดูคลิปย้อนหลังในDaddy React ในส่วนของ Miss International Queen 2024 The National Costume ครับซึ่งในวันนั้นนะครับผมสาวๆทุกคนก็ทำผลงานได้อย่างดีมากครับผมและทุกคนก็สง่างามสวยงามและถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายของแต่ละท่านครับผมซึ่งปีนี้ผู้เข้าแข่งขันสวยงามมากๆทุกประเทศเลยครับผมทำให้เรายังคาดเดาไม่ได้เลยครับว่าใครจะครองมงกุฎอันยิ่งใหญ่ของมงกุฎในวันนี้ครับผมรอบนี้นะครับผมเป็นรอบที่สำคัญมากๆในรอบ Preliminary นะครับผมซึ่งรอบนี้จะเป็นการคัดเลือกเก็บคะแนนในการที่จะเข้ารอบไฟนอลและวันนี้จะประกาศรางวัลสำคัญ1คนเพื่อที่จะเข้ารอบไฟนอลอัตโนมัติครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันว่าใครจะทำผลงานได้โดดเด่นทั้งชุดว่ายน้ำและชุดราตรีครับมาแล้วครับผมเริ่มกันที่รอบชุดว่ายน้ำครับCatalina Ortega. Miss Bolivia. A communications graduate television presenter. She uses her life experiences to be driving force for equality, which she hopes to expand through Miss International Queen platform. Miss International Queen Bolivia. Bolivia เป็นแบบหุ่นสปอร์ตเกิร์ลมากๆแล้วก็เธอเดินด้วยความมั่นมั่นและมั่นใจมากครับโอลิเวียมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนบราซิลเจสซี่ลีรามิสบราซิล a former saleswoman receptionist and model she currently hosts the title of Miss International Queen Brazil 2024and aspires to use this platform to advocate for equality for all Miss International Queen Brazil บราซิลหน้าหวานมากครับผมแล้วก็ยิ้มสวยมากๆเลยครับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวAnd promote equality. As Miss International Queen representative, she aims to represent LGBTQ+ community and combat gender-based violence. Miss International Queen Cambodia. Cambodia, เธอมั่นใจมากเลยครับผมแล้วก็ช่วงสะโพกเธอสวยมากๆเลยMiss International Queen Canada, Adriana Fernandez.Miss Canada, a communications graduate. She is a marketing consultant, model, and entrepreneur, and sees fashion as a form of self-expression. Now she wants to use Miss International Queen to advocate for healthcare as a fundamental right for the LGBTQ+ community. Miss International Queen Canada.แคนาดามีการรู้จักมุมกล้องมีการโพสต์มีการจิกและการใช้สายตาสื่อสารได้ดีมากครับสวยงามมากครับแคนาดา
International Queen China Rin Asuka Miss China She is a trilingual interpreter for NGO She leads global seminars on LGBTQ plus rights and peace building issues She aims to inspire change by winning Miss International Queen pageant Miss International Queen China ครับประเทศจีนอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงและอาจจะเดินยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่เวทีนี้ความหลากหลายทางเพศและความมั่นใจเท่านั้นครับ International Queen Colombia Juliana Rivera Gutierrez Miss Colombia A Colombian makeup artist and volunteers for HIV preventionShe sees Miss International Queen as a powerful platform to drive global change, particularly by emphasizing on the importance of education. Miss International Queen Colombia. Colombia สวยมากหุ่นดีมากแล้วก็มั่นใจมากครับผมซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งวงการนางงามอีกหนึ่งประเทศของโลกครับดีมากสวยNational Queen Ecuador Kenya Bonilla Miss Ecuador Ecuadorian beauty queen and activist Her participation in Miss International Queen underlines her dedication to promoting mental health and supporting diverse communities in Latin America Miss International Queen Ecuadorเอลกอดอขายาวสวยมากครับแล้วก็ผิวสวยมากเวลาเจอแสงมันวาวสวยจริงๆทำให้เธอมีเสน่ห์มากๆเลยในชุดว่ายน้ำมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเอลซัลวาดอร์ทาเทียนาโมลีนามิสเอลซัลวาดอร์ a professional stylistand the first transgender student at the Unipo de San Miguel University. She intends to use Miss International Queen to stand up for human rights, insisting that all people deserve respect. Miss International Queen El Salvador! El Salvador ครับผมเวลาเธอยิ้มนี่โลกสว่างสวยมากแล้วยิ้มมีความสุขมากๆเลยเธอยิ้มสวยมากเลยครับ Miss El SalvadorMiss International Queen India, Arshi Ghosh. Miss India. This contestant is an actress and the first transgender news anchor in her country. She is passionate about dancing, singing, and painting. She is also involved with the Deepa Arkanareshwar NGO to promote equality. Miss International Queen India.อินเดียวันนี้แต่งหน้าสวยมากครับผมและช่วงตาเธอมีเสน่ห์มากดูสิตาเธอเย้ายวนแล้วก็สวยงามมากชุดว่ายน้ำเธอทำได้ดีมากๆเลยครับ Miss International Queen Indonesia Olivia Summer Miss Indonesia As a founder of a modeling school she advocates for empowerment of young womenShe uses Miss International Queen platform to promote LGBTQ plus rights in Indonesia, including name changes and greater inclusion. Miss International Queen Indonesia. อินโดนีเซียถึงจะตัวเล็กนะแต่เธอมีความสุขกับการได้โชว์และมีความสุขกับการเดินชุดว่ายน้ำมากๆทำให้แบบมันดูเธอแล้วมีความร่าเริงสนุกสนานนะเธอมีเสน่ห์มากๆMiss Japan, a talented dancer, performer, and Miss International Queen Japan. This Japanese-Filipino contestant aspires to use the platform to advocate for social inclusion by helping the government address equality. Miss International Queen Japan.ซึ่งเธอเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็หน้าเธอแบบมีเสน่ห์มากๆมีการผสมผสานระหว่างเอเชียที่เป็นญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ด้วยเนาะสวยงามมากครับ Miss International Queen Laos นภัทรสรการสามารถมณีวงศ์ Miss Laos
entrepreneur in cosmetic industry. She set out on her journey in the world of beauty pageants in 2018. With her sights set on the Miss International Queen platform, she aspires to become an inspirational light for the LGBTQ+ community. Miss International Queen Laos!เพื่อนบ้านของเราเองครับผมสาวงามจากประเทศลาวอาจจะเดินเร็วไปนิดนึงนะแต่หุ่นดีมากๆผิวสวยมากเลยครับมั่นใจมาก Miss Malaysia A successful entrepreneur in the beauty and cosmetic industry She has been competing in the beauty pageants since 2018Her goal is to use Miss International Queen platform to be a role model for the LGBTQ+ community. Miss International Queen Malaysia. น่าจับตามากเลยครับสาวจากมาเลเซียครับผมซึ่งชุดประจำชาติเธอทำได้ดีมากและหุ่นเธอดีมากๆหน้าสวยมากครับ Miss International Queen Mexico. Romina Amador Muniz. Miss Mexico.Mexican makeup artist who supports children's home and inspires those who are searching for their identity. She believes the Miss International Queen platform to share her message of empowerment. Miss International Queen Mexico! Mexico, เธอเดินดีมากนะครับผมขาเหยียดตึงจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากแล้วก็หน้าและสายตาเธอดีมากๆเลยครับบวกกับทรงผมทำให้บุคลิกภาพและการเดินของเธอโดดเด่นเลยทีเดียวฮะ Miss International Queen Myanmar Monica Miss Myanmar She is a shares and stock investor despite being rejected in the past because of her gender She embraces her true self and empowers others Her goal is to use Miss International Queen platform to raise awareness about equal access to healthcare for the LGBTQ+ community. Miss International Queen Myanmar. เป็นเพื่อนบ้านประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศที่สวยและก็มีความมั่นใจมากครับ Miss International Queen Peru. Catalina Marzano. Miss Peru.She is a Peruvian medical doctor and real estate professional, runs projects to help underprivileged children, with the aim of using the Miss International Queen platform for human rights and creating positive change. Miss International Queen Peru!สาวงามจากประเทศเปรูครับผมเธอจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การเดินการแกว่งแขนวันนี้หน้าเธอสวยมากเช่นเดียวกันครับ Miss International Queen Philippines Sofia Nicole Arcangel Miss Philippines While working multiple jobs to support her grandmotherWinning Miss International Queen Philippines boosted her commitment to social empowerment. This Filipina influencer sees the platform as a way to inspire others to achieve their dreams. Miss International Queen Philippines! และเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านความงามอีกหนึ่งประเทศครับผมแล้วก็เป็นตัวเก่งในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสวยงามมากๆเลยครับฟิลิปปินส์Miss International Queen Puerto Rico, Daniela Victoria. Miss Puerto Rico! And the first transgender woman to reach the top 10 at Miss Universe Puerto Rico. She advocates for general neutral bathrooms in schools and for the right to change birth certificates, hoping to use this platform to fight for equality.Miss International Queen Puerto Rico Puerto Rico ครับผมหน้าเธอมีเสน่ห์มากแล้วก็สายตาเธอเย้ายวนการใช้ร่างกายได้ดีมากทำให้ชุดว่ายน้ำเธอมีเสน่ห์มากครับ Miss International Queen Taiwan Republic of China Ayla Miss Taiwan Republic of China She is a YouTuber and content creatorShe won the Best Actress in Taiwan, an award-winning YouTuber and actress in Taiwan. She uses
uses her platform to draw attention to the inequality faced by transgender people, especially in labor market. For her, the Miss International Queen platform is a way to push for greater equity. Miss International Queen Taiwan Republic. ไต้หวันหน้าเธอยิ้มตาเธอยิ้มมากๆทำให้แบบดูแล้วผมยิ้มไปด้วยMiss Thailand, a flight attendant who discovered her passion for equality while living in the U.S. Inspired by her experiences, she intends to use this platform to bring these values to Thailand, advocating for a society where everyone has equal rights. Miss International Queen Thailand.และสาวงามจากประเทศไทยครับเจ้าภาพหุ่นดีครับเดินดีเลยทีเดียวหน้าสวยมากๆ Miss International Queen United States of America Cataluna Enriquez Miss United States of America Originally from the Philippines She moved to the US at the age of 10 and became a successful fashion designer model and mental health advocateMiss International Queen United States of America 2024. Her goal is to use the platform to advocate for mental health support for the trans community. Miss International Queen United States of America. และนี่ก็เป็นตัวเก่งตัวเต็งอีกหนึ่งคนครับผมซึ่งทำผลงานในทุกรอบได้ดีมากๆครับอเมริกา Miss International Queen Venezuela, Shana Zabala.Miss Venezuela, graphic designer and model with passion for cooking. Winner of Miss Venezuela 2024. She actively supports LGBTQ plus refugees, hoping to use the Miss International Queen 2024 platform to showcase the community's contributions to society. Miss International Queen Venezuela.หุ่นดีมากเลยครับจะเป็นนางแบบด้วยนะครับ International Queen Vietnam Nguyen Tung San Miss Vietnam She won the title of Miss International Queen Vietnam 2024 aiming to inspire Generation Z in Vietnam Through this platform she seeks to represent the global transgender community advocating for equality through self-love and acceptanceMiss International Queen Vietnam เวียดนามน่ากลัวมากเลยครับปีนี้เพราะว่าเธอสวยแล้วก็ทำผลงานได้ดีทุกรอบเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนที่สามารถลุ้นมงกุฎ Miss International Queen 2024นี้ได้เลยครับครับและรอบชุดราตรีแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้สาวงามทุกประเทศเลยครับผมซึ่งแต่ละคนเต็มที่กับการประกวดมากและหวังว่าเธอจะมีความสุขกับการประกวดครั้งนี้ครับเพราะนอกจากการที่เธอได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วเธอยังได้เพื่อนได้มิตรภาพและที่สำคัญเธอยังได้ความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยมายืนเวทีของ LGBTQ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Miss International Queen ครับชุดสีนูดปักเลื่อมด้วยเพชรนะครับผมสง่างามมากครับสาวงามจากโบลิเวียครับInternational Queen, Brazil, Jessie Lira.
ตามงานจากประเทศบราซิลครับผมซึ่งเธอมาในชุดลายน่าจะเป็นลายทะเลหรือลายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นชุดสตรีทซีทรูนะครับผมแล้วก็เป็นลายสีน้ำเงินโชว์ผิวลวดลายสวยงามครับหน้าเธอสวยหวานแล้วก็การเดินชุดราตรีของเธอทำให้เธอดูมีเสน่ห์สีผมกับลายชุดสีน้ำเงินเข้ากันมากๆเลยฮะสง่างามมากกับสาวงามจากประเทศบราซิลครับ Miss International Queen Cambodia Maya สาวงามจากประเทศแคมโบเดียครับผมซึ่งมาในชุดสีเงินปักเลื่อมนะครับและมีชุดคลุมข้างนอกเป็นสีน้ำเงินอมดำนะครับผมซึ่งก็สามารถถอดสลัดออกมาชุดสวยมากเลยครับสีชุดขับกับสีฉากมากๆแล้วก็เธอสามารถพรีเซนต์ชุดราตรีได้ดีเลยทีเดียวครับสาวงามจากแคมโบเดียครับ Miss International Queen Canada Adriana Fernandez แคนาดามาในชุดสีแดงนะครับผมมีผ้าพาดไหล่ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นผ้าระบายที่ทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นครับผมชุดสีแดงขับกับสีผิวและสาวงามจากประเทศโคลอมเบียนะครับผมซึ่งในชุดว่ายน้ำเธอปล่อยผมและทำให้เดินชุดว่ายน้ำได้อย่างสวยงามมากๆแล้วพอมาชุดราตรีครับเธอรวบผมแล้วก็เป็นมวยต่ำชุดราตรีเธอมีระบายด้านหลังทำให้การเดินผิวไหวสวยงามการรวบผมของเธอการรวบผมของเธอนะครับผมทำให้หน้าเธอคงหน้าเธอสวยมากๆเลยครับผมสง่างามและมีเสน่ห์Miss International Queen Ecuador Kenya Bonilla สาวงามจากเอลกวาดอร์นะครับผมบอกว่าผมอาจจะชื่นชอบเธอเป็นการส่วนตัวเพราะว่าจากรอบชุดประจำชาติทาเลนต์รวมถึงรอบชุดว่ายน้ำเธอนำเสนอได้ดีมากครับหุ่นผิวเธอสวยมากๆและเธอเลือกชุดราตรีเป็นสีเหลืองอมทองและสีส้มซึ่งชุดประจำชาติของเธอ
ก็ใช้สีนี้เช่นเดียวกันสง่างามและสวยงามมากๆครับเป็นกำลังใจให้เอฟกอดอครับMiss International Queen El Salvador, Tatiana Molina. สาวงามจากเอลซาวาดอร์ครับผมเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่หน้าหวานมากๆเธอยิ้มสวยมากๆเวลาเธอยิ้มทำให้โลกทั้งใบเป็นสีชมพูเธอมาในชุดราตรีสีขาวมีระบายด้านหลังทำให้มีเวลาการเดินนะครับผมทำให้มีความพลิ้วไหวของผ้าและกระโปรงตัวชุดก็วิบวับสู้แสงทำให้ระยิบระยับสวยงามเลยทีเดียวครับสีผมของเธอเป็นสีทองแดงทำให้หน้าเธอสว่างและทำให้รอยยิ้มของเธอดูสดใสสาวงามจากเอลซาวาดอร์ครับผมสาวงามจากประเทศอินเดียครับผมชุดว่ายน้ำเธอสายตาเธอดูมีเสน่ห์มากครับผมพอเธอมาในชุดราตรีเนี่ยเธอมาในชุดปักเปลื้องสีครีมอมทองนะครับผมออกชมพูนิดๆนะฮะขับผิวของเธอได้อย่างดีมากๆและเธอก็เดินด้วยความมั่นใจสง่างามสายตาและใบหน้าของเธอมั่นใจมากภาพของเธอด้วยนะครับผมสวยมากประเทศสาวงามจากประเทศอินเดียครับสาวงามจากลาวครับผมซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศครับผมและประเทศลาวได้นำเสนอชุดประจำชาติแบบอลังการงานสร้างมากๆและชุด
ราตรีของเธอก็มาในธีมสีทองเช่นเดียวกันครับชุดราตรีของประเทศลาวสวยมากๆเลยครับผมเพราะเธอเป็นคนผิวขาวเมื่อเธอใส่สีทองแล้วมีระบายที่ข้อแขนเนี่ยทำให้ผิวของเธอยิ่งแบบสวยยิ่งไปกันใหญ่แล้วรอยยิ้มของเธอก็ดูแบบมีความสวยงามมากๆเป็นกำลังใจให้ครับมิสลาวสาวงามจากประเทศมาเลเซียครับผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่เดินมาตั้งแต่ประกวดตั้งแต่ชุดประจำชาติและรอบทาเลนต์รวมถึงชุดว่ายน้ำทุกประเทศทำดีมากๆครับรวมถึงสาวงามจากมาเลเซียซึ่งจะบอกว่าสาวงามจากมาเลเซียหุ่นดีมากๆบุคลิกภาพดีมากและพอมาถึงชุดราตรียิ่งสวยไปกันใหญ่เลยตอนนี้ไม่รู้จะเชียร์ใครอ่ะเพราะทุกคนสวยมากๆตักใจแทนกรรมการเลยครับดูสิสวยมากครับมิสมาเลเซียเม็กซิโกครับผมชุดสวยมากๆเลยเป็นชุดราตรีที่ผมชอบนะถึงบางคนอาจจะไม่ชอบโอ้ยมันดูเยอะแยะเทอะทะแต่ผมชอบนะมันเข้ากับสาวงามซึ่งเม็กซิโกก็เป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านความงามและเธอก็สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนๆก็ตามเป็นกำลังใจให้มิสเม็กซิโกด้วยครับจริงๆอยากให้เธอรวบผมนะมันจะได้โชว์ชุดได้อย่างเต็มที่เมียนมามาในชุดสีแดงครับผมช่วงบนเป็นซีทูนะครับผมใจจริงอยากให้ตัวนูดสีตัวซีทูสีนูดเนี่ยแบบไม่มีเลยให้โชว์ผิวจริงๆเลยช่วงแงะช่วงคอแต่สาวงามจากพม่าก็ดีครับโดดเด่นสวยงามมากๆเลยเป็นกำลังใจให้สาวงามจากประเทศเมียนมาครับสาวงามจากประเทศเปรูครับผมมาในชุดสีชมพูดอกไม้หวานสวยงามเลยครับผมเธอจัดระเบียบร่างกายและจังหวะการเดินของเธอสวยงามมากๆเลยครับผมสวยงามมากๆแล้วก็ทำดีมากๆในทุกรอบเลยแต่มงกุฎมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งตอนนี้ยังคาดเดาไม่ได้เลยว่าใครจะครองมงกุฎในปีนี้เพราะทุกประเทศทำดีและสวยงามมากครับเป็นกำลังใจให้สาวงามจากประเทศเปรูด้วยครับฟิลิปปินส์มาในชุดสีเขียวครับผมซึ่งจะบอกว่าฟิลิปปินส์เธอเป็นสาวงามอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่ประกาศรายชื่อมาเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อโซเชียลมากมายและกองเชียร์ของเธอก็เยอะเช่นเดียวกันครับผมไม่ได้ว่าเป็นเฉพาะกองเชียร์นะตัวของเธอเองก็แสดงศักยภาพในทุกรอบ
ได้อย่างดีมากๆเลยครับผมและฟิลิปปินส์จะประสบความสำเร็จในครั้งนี้หรือไม่เรามาติดตามชมตามเชียร์สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์กันนะครับสวยงามมากครับสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ครับปอร์โตริโกครับผมมาในชุดสีแดงเช่นเดียวกันครับผมปีนี้ชุดสีแดงเยอะเลยทีเดียวครับผมสวยงามสง่างามมากครับชอบทรงผมเธอนะมันส่งเสริมให้เธอแบบดูสง่างามมากๆเข้ากับชุดราตรีและการเดินของเธอท่าทางท่วงท่าจังหวะดีมากใช้สายตาดีมากครับซึ่งเธอก็ประกวด Miss Tiffany 2024เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดครั้งนี้ครับผมและเธอก็เป็นเจ้าบ้านต้อนรับสาวงามจากทั่วโลกที่จะมาแข่งขันในวันนี้ด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้สาวงามจากประเทศไทยครับสวยงามมากครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเธอมาแรงมากๆและตอนนี้ทุกคนยกให้เธอเป็นอันดับหนึ่งและเป็นคนที่คิดว่าน่าจะคว้ามงกุฎ Miss International Queen ในปีนี้ครับผมซึ่งเธอสปีดได้ดีมีการโชว์การแสดงทาเลนต์ชุดประจำชาติเธอนำเสนอได้ดีมากๆและเมื่อกี้นี้ถ้าทุกคนได้ดูชุดว่ายน้ำเธอก็นำเสนอได้ดีมากครับและรอบนี้ชุดราตรีเธอมาได้ชุดสีแดงคลิปม่วงประกายชุดสีแดงขับผิวของเธอมากๆครับผมสายตาหน้าตาบุคลิกภาพของเธอยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสาวงามจากอเมริกาครับสาวงามจากประเทศเวเนซุเอลาครับผมซึ่งประเทศนี้การันตีการเป็นเจ้าแห่งวงการนางงามเพราะว่าสามารถคว้ามงกุฎระดับโลกได้หลายๆเวทีเลยและเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่มิสเวเนซุเอลาคว้ามงกุฎมาแล้วเช่นเดียวกันเรามาดูกันสิว่าโมเดลอย่างมิสเวเนซุเอลาปีนี้
แต่สามารถประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสร้างชื่อเสียงให้กับมิสเวเนซุเอลาหรือเปล่าซึ่งเธอมาในชุดสีเงินและหุ่นนางแบบของเธอนำเสนอชุดราตรีได้ดีมากๆเลยครับนอกจากประเทศอเมริกานอกจากมิสฟิลิปปินเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งคนครับผมที่เป็นที่พูดถึงและคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์คว้ามงกุฎเช่นเดียวกันและเวียดนามตอนนี้เป็นประเทศแรกๆที่มีเวทีการประกวดมากมายและผู้คนให้ความสนใจมากๆครับแล้วก็ดีไซเนอร์ชุดราตรีของเวียดนามก็ขึ้นชื่อและชุดราตรีของเวียดนามก็ถือว่าสวยมากๆในทุกเวทีครับและเวทีนี้มิสเวียดนามก็ได้โชว์ชุดราตรีที่สวยงามรวมถึงบุคลิกภาพหน้าตาของเธอเป็นที่น่าจับตามองครับมิสเวียดนามมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ในรอบชุดราตรีครับสวยสดงดงามทุกท่านมากๆเลยเป็นกำลังใจให้สาวงามทุกท่านนะครับการประกวดครั้งนี้อย่างที่บอกครับนอกจากจะได้มิตรภาพได้ประสบการณ์ดีๆแล้วเธอยังได้ความภาคภูมิใจที่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้เพราะถือว่าเป็นเวที LGBTQ ระดับโลกปรบมือให้กับทุกคนครับHead of Aesthetic Wellness Center, Watsi Hospital, to present the award. ช่วงนี้จะเป็นประการประกาศรางวัลพิเศษนะครับ Wow, voucher at 100,000 baht. And Miss Perfect Skin by Watsi Wellness Center is...Vietnam. สาวงามจากประเทศเวียดนามนะครับผมได้รางวัลนางงามผิวสวยผิวเธอสวยมากครับมิสเวียดนามและก็ได้รางวัลพิเศษไปแล้วครับได้รับรางวัลสายสะพายเงินสด 10,000 บาทครับจากคลินิกนะครับวันซิริเวลเน็ตเซ็นเตอร์นะครับดร.พฤดีขอบคุณครับ Thank you so very much ยินดีกับสาวงามประเทศเวียดนามด้วยครับ Next you guys Miss Golden Shapeby Wansiri Body Center และในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญดร.พรเทพสิริมหาชัยกุลครับNow Miss Golden Shape by Wansiri Body Center will receive Wansiri Hospital Voucher 100,000 baht againAnd Miss Golden Shape by Wansiri Body Center is... US of A! นางงามจากประเทศอเมริกาครับผมได้นางงามหุ่นสวยหุ่นดีหุ่นเพอร์เฟคครับผมได้รับรางวัลก็คือสายสะพายนะครับผมและเมื่อกี้นี้ผมขอโทษทีครับผมได้รางวัล 100,000 บาทไทยครับโด
ตัวเก่งได้ไปแล้ว2คนครับผมทั้งมิสเวียดนามและมิสอเมริกาครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับLadies and gentlemen, the last special award from One Tree Hospital today is Miss Glamorous Face by One Tree Face Design Set. I know you're gonna scream Philippines. I know you're gonna say it. ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณทัชชูภาพงศ์บนเวทีครับ Chief Marketing and Sales Officer of China One Tree Hospital to present the award on stage.Are you ready, sir? Here we go. Miss Glamorous Face by One Tree Face Design Center will receive One Tree Hospital voucher value at 100,000 baht again. Are we ready? Are you ready? You guys ready? Here we go.Miss, hold on. Miss Glamorous Face by One Tree Face Design Center is? Okay, Philippines. สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ครับผมได้นางงามหน้าสวยครับซึ่งก็เป็น3ตัวเต็งที่ได้รับรางวัลพิเศษและ3คนนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับมงกุฎเช่นเดียวกันเพราะเป็นที่พูดถึงเธอ3คนท็อป3ที่ทุกคนใฝ่ฝันและทุกคนคิดว่า3คนนี้แหละครับน่าจะเป็น1ในประเทศที่จะได้รับมงกุฎภายในปีนี้ครับแต่อย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าประเทศอื่นๆก็สวยมากเช่นเดียวกันเราวัดวันนี้ไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในรอบชิงชนะเลิศวันไฟนอลนะครับเรามาดูอีกทีว่าใครจะปิดเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024คนต่อไปครับคุณทัศน์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ Here we go ladies and gentlemen the last corner of our event for today don't forget the 24th is going to be here live and one of themIt's going to be Miss International Queens 2024. You can watch it via YouTube. You can watch it at Channel 3. The winner of the preliminary Best Performance Award. Yang, ใจเย็น. ขอเรียนเชิญคุณลลิสา พานุสา คุณพลินครับ Managing Director ของ Tiffany Shows พัทยาครับแล้วก็ Chairman of Miss International Queen Organization Please come join me on the stage ต่อไปจะประกาศรางวัลผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีและนำเสนอรอบทั้งชุดว่ายน้ำและชุดราตรีได้ดีที่สุดในวันนี้และจะได้โควต้าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอัตโนมัติครับคุณจ๋าแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรนะครับผมมีความสุขมาก Are we ready? Preliminary best performance is America Maya is Congratulations to Vietnam เวียดนามได้คะแนนสูงสุดในรอบ preliminary นะครับก็ทำให้เวียดนามได้รางวัลในวันนี้ในส่วนของ preliminary และได้เข้ารอบ15คนอัตโนมัติครับอ
ดีใจกับเวียดนามด้วยครับ You guys we are only halfway to go Don't forget และเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกท่านด้วยครับซึ่งวันนี้นอกจากสายสะพายแล้วเธอจะได้ถ้วยเกียรติยศนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Miss International Queen ด้วยครับขอเรียนเชิญดร.ดารินพันธุศักดิ์ครับ Vice President of Tiffany Show Pattaya at PDS Holding Group Company Limitedภาพร่วมกันครับเดี๋ยวทีมงานจัดให้ครับครับก็จบลงแล้วนะครับผมรอบ preliminary นะครับผมกับ Miss International Queen 2024ครับผมซึ่งสาวงามที่ได้รับรางวัลนางงามผิวสวยนะครับผมก็คือMiss เวียดนามครับสาวงามหุ่นสวยครับจากประเทศอเมริกาครับสาวงามหน้าสวยจากประเทศฟิลิปปินส์ครับผมและรางวัลอันดับ1ในรอบ preliminary วันนี้ได้แก่สาวงามจากเวียดนามเช่นเดียวกันทำให้เธอได้ผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายไปอัตโนมัติครับผมมโนมัยไพบูลย์ครับ Business Development Director ครับแล้ววันนี้นะครับผมการ react ของอั้นนะครับอย่างที่บอกเลยครับผมว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคำพูดใดที่อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับผมอยากให้ดูกันสนุกสนุกและอยากให้ทุกคนติดตามช่องของอั้นและเป็นกำลังใจให้อั้นด้วยครับถึงจะเป็นช่องเล็กๆมีคนติดตามอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็อยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกับการ react สิ่งที่ทุกคนสนใจและชื่นชอบเช่นเดียวกันครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับผมแล้วเราพบกันในคลิปหน้าดูซิว่าผมจะมา react อะไรอย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ